กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับเทหน้าตากโป๊กเกอร์ภาคไทยกับเบลขอบสนามวันนี้จะพามาดูมูฟการเล่นที่โหดดิบเถื่อนใหญ่ทุกดอกจัดเต็มทุกกระบวนท่าครับเกิดขึ้นในช่วงที่ใกล้จะอินเดอะมันนี่ในการแข่งขันเอเชียนโป๊กเกอร์ทัวร์เจจูเซาท์โคเรีย2024รายการ APT Main Event Day 2กับจังหวะที่เหลือเพียงแค่174คนสุดท้ายจากผู้เล่นทั้งหมด 1,089 คนครับเริ่มเกมมาครับเป็นเนียมดารีมีไพ่อย่างเอท10อยู่ตำแหน่งแรกเลยครับหัวโต๊ะ UTT ตัดสินใจไม่นานครับโอเพนเรทออกไปทันที 13,000 ชิปต่อมาครับเป็นชุยกาชุนครับค่อยๆแง้มไพ่ลุ้นขึ้นมาครับได้เอทควีนซูเต้แต่ได้ความกดดันอะไรหลายๆอย่างครับตำแหน่งก็อยู่ค่อนข้างจะไกลผสมกับความไม่อยากจะโดนโฟเบสก็เลยเลือกจะเล่นแบบเซฟสุดใจคอตามไปแบบเนิบๆแอคชั่นมาถึงผู้เล่นตำแหน่งบิ๊กปลายอย่างหลวนไห่เท่าครับผมมาตรงนี้ไพ่98ครับตัดสินใจคอตามไปดูฟลอปด้วยคนแม่ชอบจริงๆครับการที่แกปิดหน้าปิดตาทุกอย่างแบบนี้บอกเลยว่าหน้ากระเรงขามฟลอปเปิดออกมาครับเป็น3คิง3ครับโอ้โหมีไพ่ที่เข้าเรนคนโอเพ่นสุดๆอย่างเนียมดารีครับจะรออะไรหลวนไห่เทาครับเช็คออกมาแล้วก็จัดการ4เบ็ดโยนความกดดันเข้าใส่คู่ต่อสู้แบบต่อเนื่องที่จำนวน 15,000 ชิปแต่ด้วยความที่ชุยกาชุนครับมีไพ่ที่ดีพอตัวพี่แกบอกเอ้ยเราไม่ยอมหมอบง่ายๆครับคอตามไปลุ้นต่อที่เทิร์นด้วยแต่ทว่าแอคชั่นเหล่านี้ครับมันเพียงพอแล้วครับที่ทำให้หลวนไห่เทาไม่ไปต่อหมอบไม่ไหวเทิร์นเปิดออกมาเป็น4หัวใจครับเนียมดารีเลือกเช็คไปแบบชิวๆเหมือนคนที่กำลังจะมีแผนร้ายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในใจครับแต่ไพ่ที่ถูกเปิดออกมาที่เทิร์นเนี่ยมันดันเป็นสิ่งที่ชุยกาชุนตั้งใจตามหารออยู่ครับทำให้เขาครับลองเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกเข้าใส่บ้างครับเบทออกไป 35,000 ชิปโดยคอมโบไพ่ที่สามารถพัฒนาไปเป็นฟลัชได้ครับและดูครับดูความโหดดูความเยือกเย็นของเนียมดารีครับพี่แกตัดสินใจบลัฟครับบลัฟแบบโหดอันตรายเรดสวนไป 70,000 ซึ่งนี่แหละครับคือการโยนความกดดันลูกใหญ่ให้กับทุยกาชุนแบบเต็มๆจุกๆนะมาด้วยไซส์หมูเด้งมันยังคุ้มที่จะคอครับลุยขอไปต่ออีกสักทีนะริเวอร์เปิดออกมาเป็น4โพดำครับพวกเราคือ4โพดำเอ้ยอะไรครับเนี่ยเกมกำลังตึงร้องเพลงเฉยเนียมดารีเล่นอย่างโหดเหมือนกระโดดคนอื่นเข้ามาเลยครับพี่แกโยนชิปออกมา1อันแล้วก็พูดแบบเสียงดังฟังชัดว่า All in pain นะตักโอ้โหดุดันแบบไม่เกรงใจใครพอร์ตใหญ่หลักร้อยบิ๊กบายแบบนี้ครับกับช่วงเวลาอีกนิดเดียวจะอินเดอะมันนี่แบบนี้ความกดดันมันคงจะล้นเต็มปลอดฮะดูสิทุกคนครับดูรีแอคชั่นของชุยกาชุนฮะแน่ลุกลี้ลุกลนทำอยู่ไม่สุขกำลังเครียดอย่างเห็นได้ชัดครับและพี่แกก็ตัดสินใจยังไงมองไปในที่สุดโอ้โหอยากจะถามเพื่อนๆชาวเทหน้าตักนิดนึงครับตรงนี้ถ้าเราเป็นชุยกาชุนจะเล่นอย่างไรทำแบบไหนต้องพรีฟอบจะแค่คอตามแบบเขาหรือจะทรีเบทให้มันจบๆไปลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและกลับพบกับโป๊กเกอร์ภาคไทยได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ